ฉากสำคัญที่กุมภกันพระอนุชาของทศกัณฐ์แห่งกรุงลงกาต้องต่อกรกับ3ทหารเอกทัพพระรามคือหนุมานองคตและสุครีพหัวใจสำคัญของฉากนี้คือนักแสดงโขนต้องแสดงกระบวนท่ารำที่สื่อถึงพละกำลังแต่ขณะเดียวกันต้องแฝงด้วยความอ่อนช้อยสง่างามสมเป็นพญายักษ์นี่คือความท้าทายของนักแสดงโขนหญิงสุปรีวรรณน้อยปุกอดีตนักเรียนนาฏศิลป์ที่มีประสบการณ์ฝึกโขนตัวยักษ์มาตั้งแต่เริ่มเรียนโขนที่ศูนย์ศิลปะการแสดงสถาบันคึกฤทธิ์เมื่อ6ปีก่อนสะท้อนปณิธานของมูลนิธิคึกฤทธิ์80ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่เปิดกว้างให้คนทั่วไปได้เข้ามาศึกษาการแสดงโขนและสามารถรับบทบาทต่างๆได้ตามความสามารถและความเหมาะสมโดยการแสดงใหญ่ประจำปีนี้นำเสนอชุดโขนศึกกุมภกันตอนปริศนาอสุรีขุนกระบี่หลงกลมีนักแสดงกว่า50คนและอายุน้อยที่สุดเพียง7ปีร่วมถ่ายทอดศิลปะการแสดงเก่าแก่ของไทยทุกอย่างมาได้ทุกสาขาอาชีพเราไม่จำกัดเลยถ้าอยากจะรักที่จะเรียนก็มาแล้วเขามานี่ไม่ได้เราไม่ได้ไปบอกว่าเฮ้ยคุณต้องมาคุณนะเขามาด้วยใจเขาเองนะหมอก็มีแต่หมอเนี่ยจะมาเรียนเป็นตัวพระบ้างอะไรบ้างไงฮะแล้วแต่เขาจะชอบเขาเรื่องเขาเรียนเองแล้วก็เป็นนักการทูตที่จะมาเล่นเป็นกุมภกันวันนี้นักการทูตคนหนึ่งแล้วก็กำลังเรียนผู้หญิงชุดกุมภกันที่เป็นผู้หญิงตอนรบสามลิงแล้วก็กำลังเรียนจบปริญญาโทอยู่เป็นการเปิดโอกาสให้คนที่มีความสนใจทางด้านนี้แต่ว่าบางทีเขาไม่ได้มีโอกาสที่จะไปเรียนโดยตรงเนี่ยเข้ามาศึกษามาเข้ามาเรียนได้แล้วก็ไม่ได้ปิดกั้นว่าจะมีอายุเท่าไหร่จะอะไรขึ้นอยู่กับความสมัครใจของแต่ละบุคคลอย่างเงี้ยค่ะฉากนี้จะเป็นเรื่องอารมณ์ค่ะเพราะว่าเราต้องสู้กับลิงอีก3ตัวเรื่องอารมณ์เรื่องความแข็งแรงคือสำคัญค่ะแขนกุมภกันอสุรีเชื่อในวาจาเพื่อเผยแพร่การแสดงโขนในวงกว้างในปีนี้การแสดงโขนมูลนิธิคึกฤทธิ์จึงมีการจัดทำบทละครเป็นภาษาอังกฤษประกอบการแสดงเป็นครั้งแรกและแม้จะแสดงใหญ่เพียงปีละหนึ่งครั้งหากก็เป็นโอกาสสำคัญทั้งสำหรับนักแสดงรุ่นใหม่ที่จะได้สืบสานและเผยแพร่มรดกวัฒนธรรมสอดรับกับการเสนอให้โขนขึ้นบัญชีเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ต่อยูเนสโกในปีนี้คือจริงๆสนใจเนี่ยมันสนใจอยู่แล้วไม่ว่าเขาจะผลักดันให้เป็นมรดกโลกอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะคะแต่ว่าการที่มันคิดว่าการที่ประกาศออกมาอย่างเงี้ยทำให้คนรุ่นใหม่เนี่ยรู้ถึงมันมากขึ้นแล้วก็การที่ศิลปินท่านต่างๆเนี่ยก็พยายามจะปรับรูปแบบการแสดงเนื้อเรื่องให้กระชับขึ้นเอาเทคโนโลยีเข้ามาใส่ให้มันดูน่าสนใจขึ้นให้บทมันตลกขึ้นเนี่ยมันก็ทำใหคนรุ่นใหม่เนี่ยเข้าถึงมากขึ้นค่ะผลหนึ่งก็ดูได้600คนวันนี้2รอบก็ได้ 1,200 คนมันก็แค่นั้นนะฮะคนสนใจก็ได้รู้ไปแต่ยังน้อยยังรักษาไว้ได้ที่สำคัญคือเด็กที่เรียนนะฮะเด็กที่เรียน600คนเนี่ยเขาได้ซึมซับนาฏศิลป์ไทยนะศิลปะการแสดงไทยเข้าไปในตัวเขาแล้วเขาก็ไปช่วยถ่ายทอดอีกทีนึงนะเด็กพวกนี้เป็นเด็กนักเรียนส่วนใหญ่นะฮะโรงเรียนต่างๆก็ยังให้ความร่วมมือสอนศิลปะการแสดงไทยอยู่ไม่ได้ทอดทิ้งไปไหนหรอกนะฮะมูลนิธิคึกฤทธิ์80ได้จัดตั้งศูนย์ศิลปะการแสดงสถาบันคึกฤทธิ์ตามแนวทางของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชเพื่ออนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยโดยเปิดสอนด้านนาฏศิลป์ละครโขนและดนตรีไทยมากว่า8ปีโดยแต่ละปีมีผู้สนใจเข้ารับการอบรมประมาณ700คนนอกจากการแสดงประจำปียังมีเวทีย่อยตามโอกาสสำคัญเพื่อให้นักเรียนของสถาบันได้ใช้วิชาสู่การแสดงบนเวทีจริง